ดวงเฮงเฮงตกใจตัวเองจะเสียงดังทำไมไม่หรอกเสียงดังแข่งกับผมเอออาจารย์ทำให้หนูติดเป็นคนพูดจาเสียงดังทุกทีเนี่ยเวลาที่หนูจะนั่งเนี่ยหนูจะนั่งพับเพียบเลยนะหนูจะเป็นคนที่เรียบร้อยมากพูดจาอ่อนหวานไพเราะไม่ค่อยพูดพอเวลาอาจารย์มาจัดกับหนูว่าหนูเลยเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนลงปิดลูกไปหมดเลยอะปิดละครเรื่องแรงเงาว่ะไม่รู้เป็นน้องนภาหรือเปล่านะน้องน้องดูก่อนนี่นางเอกนะคะดูทรงผมเหมือนกันเลยค่ะจริงว่ะเออคนไหนหนูเป็นเจนนี่หรือว่าเป็นธัญญาเป็นบุญอะไรนะนารินเนี่ยนารินนารินคือใครอะนางเอกไงนุเขาชื่อนุนุตากับนุลินใช่ไหมล่ะมีมุตากับมุนินอ่ะมุนินมุนินอาจารย์ไม่ใช่ปันแท้จริงเนี่ยมุนินมุนินอ๋อตัวดำเหมือนกันไม่ใช่หรอกทรงผมเหมือนกันเลยเห็นปะอ่ะอาจารย์มาต่อดีกว่านะคะคุณสุภัตตาค่ะ26ธันวาคม29นะคะวันศุกร์ถามการงานเรื่องความรักมีเนื้อคู่ไหมคะถามเรื่องของการงานแล้วก็ความรักค่ะอ่ะ29ธันวาคม29นะครับถามเรื่องการงานและถามเรื่องความรักความรักนะครับจะมีเนื้อคู่หรือเปล่าโอ้โหเรื่องการงานนี่เครียดอ่ะแล้วเงินเนี่ยแค่พอใช้เท่านั้นเองแต่เครียดมากเครียดตั้งแต่ถามเครียดถึงกับว่าปวดหัวครับเป็นไมเกรนหรือกระเพาะกระเพาะนี่ไปหมดเลยแล้วบางทีขานี่ไม่มีแรงเลยนะนะฮะส่วนเนื้อคู่มีไหมมีครับรอนิดนึงจะได้เนื้อคู่ที่น่ารักมากรอนิดนึงนี่คืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะอาจารย์ไม่ตอบส่งมาถามเองต้องโหดงั้นเดี๋ยวโดนคนอื่นเมาว่าแม้ทีคนนี้ตอบให้เป็นพิเศษไม่เชื่อผมไม่หลงคำพิธีกรไม่หนูอยากรู้ไงว่าเขาจะรออีกนานไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นคุณสุตาอยากรู้เปล่าส่งเอสเอ็มเอสมาละกัน3บาทเองค่ะวันนี้โหดต่อไปค่ะคุณแหวนอันนี้คุณแหวนก็รออยู่นานแล้วนะคะยินดีด้วยถึงคิวคุณแล้ววันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคม2533มีเลขบัตรประชาชนมาด้วย4156นะคะถ้ารับจ๊อบจะดีไหมงานที่ทำอยู่มีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหคำถามเยอะจริงๆเอาอะไรดีเนี่ยอ่ะงานที่รับจ็อบเนี่ยจะมีดีไหมมีปัญหาไหมแล้วก็ประชาชนนี่14156เลขท้ายเนี่ยเป็นไงอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์มากคุณแหวนเป็นคนมีเสน่ห์มากนะบัตรประชาชนอันนี้คุณสามารถบริหารเสน่ห์ได้อย่าหลงกับตัวเองนะว่าทำไมมีคนมาเลาะชอบเยอะประปานั้นไม่น่าดิไม่เคยถามว่าความรักฉันดีไหมจริงไหมในจดหมายไม่มีบอกเขียนเลยว่าในเนี้ยไม่มีเขียนบอกกันเลยว่าความรักดีไหมความรักเขาดีมากความเขามีความสุขกับความรักมากเลยคนนี้ส่วนเรื่องรับจ็อบคุณสามารถเป็นคนเก่งมากสามารถทำงานเนี้ยรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีและทำให้คุณมีชื่อเสียงนะครับค่ะต่อไปนะคะคุณนกค่ะ33/22คุณแม่ที่ป่วยอยู่จะหายไหมคะอาจารย์คราวนี้คุณนกเนี่ยเมื่อกี้เราถามทำนาย 33/77 อยู่ตอนนี้คุณแม่เนี่ยอยู่ 33/22 คุณแม่ป่วยอยู่จะหายดีไหมนะคุณนกบ้านเลขที่ 33/22 เนี่ยคุณแม่จะหายดีไหมที่ป่วยอยู่คุณนกต้องขอบคุณนะที่คุณปาล์มเป็นแฟนคลับเราจริงๆถึงท้าที่โทรหมายความว่าทำไมไม่โทรมาไม่บอกกับผมตั้งนี้นึงขอบคุณอาจารย์ที่ดูแม่นเหลือเกิน 33/77 ที่อยู่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแหมแต่มาดูมาถามถามว่าคุณแม่หายดีไหมคุณแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดหายจากโรคนี้ก็เป็นไอ้นั่นหายจากไอ้นั่นก็จะเป็นอันนี้หายจะเป็นอันนี้ก็เป็นอันนั่นทำไมไม่ถามผมหรอกว่าบ้านเลขที่33/22เนี่ยอยู่แล้วดีไหมพอดีเขาไม่ได้ถามมาผมก็ไม่อยากตอบไปเดี๋ยวหาว่าเป็นซอสเสือเสกเกือกอาจารย์คะแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะคุณแม่ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าจะเป็นป่วยกระสอบกระแสอยู่ตลอดแล้วป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่นอยู่เรื่อยเพราะว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วให้คุณแม่เนี่ยถ้าเกิดสวดมนต์และทำใจให้สงบใจร่มๆใจเย็นๆเนี่ยจะดีขึ้นแต่ให้สวดมนต์ให้สวดมนต์เยอะๆนะครับผมเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมัน 33/22 ถ้าเกิดให้คุณนกโทรเข้ามาอีกทีดีกว่าอาจารย์ครับจะบอกไปอยู่แล้วหนูก็ลุ้นแทนคุณนกแล้วเนี่ยไม่สดใจร้ายมากวันนี้อ่ะคุณวันนี้แต่ทีแรกว่าดีโหดถูกต้องอาจารย์นี่คือเข้าคอนเซปต์รายการหนูมากทั้งอุปกรณ์สีแดงหมดเลยวันนี้แดงหมดเลยค่ะอ่ะต่อไปค่ะคุณอัตพลคุ้มเกิดนะคะพื้นที่บ้านจำกัดไม่ตั้งศาลเจ้าที่ไม่ตั้งรูปบรรพบุรุษไว้สักการะบูชาได้ไหมครับพื้นที่บ้านเขาจำกัดอยู่คอนโดหรอน่าจะเป็นเล็กๆปะคะอาจารย์จะลองดูให้นะครับพื้นที่บ้านจำกัดนะฮะไม่ตั้งรูปประพันธ์ของ
บรรพบุรุษและก็ไม่และไม่ตั้งศาลเจ้าที่และจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมีบรรพบุรุษและจะเป็นยังไงและถ้าเกิดตั้งเจ้าที่และจะเป็นยังไงอ่ะบ้านหลังนี้ต้องตั้งเจ้าที่นะบอกก่อนลองหาที่วางศาลเจ้าที่แล้วจะดีมากแล้วบรรพบุรุษถ้าเกิดคุณไม่ตั้งผมว่าเรื่องเดือดร้อนเยอะแน่นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ตั้งทั้งสองอย่างเลยชีวิตลำบากจริงๆคุณต้องทำงานแบบอ่ะมีมาก็โอเคก็ดีใจไม่มีมาก็กินพอเท่าที่มีทำให้คุณรู้สึกชีวิตไม่โฟลว์เท่าที่ควรคือไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดคุณตั้งได้โดยเฉพาะรูปของบรรพบุรุษได้หันขวาหันไปทางทิศตะวันออกติจูเอียหรือศาลเจ้าที่ตั้งเป็นติจูเอียก็ได้ตั้งให้ตรงทางประตูทางเข้ายิ่งดีและติจูเอียอย่าให้ใครเดินไปรบกวนท่านด้วยและส่วนบรรพบุรุษตั้งได้ยิ่งดีถ้าเกิดคุณตั้งบรรพบุรุษได้คุณตอบแทนบรรพบุรุษได้ลูกหลานก็จะประกันอยู่ในอนาคตคุณด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งเลยคุณก็จะไม่มีใครดูแลคุณแน่นอนค่ะนะคะท่านต่อไปนะคะคุณแม่ใหญ่ค่ะบอกว่าฝันว่าเดินเข้าไปในทาวน์เฮาส์นะคะเจอครุฑเนี่ยตั้งอยู่หมายความว่าอย่างไรคะแต่วันนี้ท่านดูตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเนี่ยน่ารักจังเลยคุณแม่ใหญ่คุณแม่ใหญ่เดินเข้าไปเจอครุฑโอ้มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะค่ะเบอร์โทรศัพท์792ดีไหมเดี๋ยวดูให้ก่อนคุณแม่ใหญ่นะฮะเบอร์โทรศัพท์0792ดีไหมแล้วก็เจอครุฑในบ้านหลังนั้นดีไหมในอันนี้คือในความฝันนะคะในความฝันเลยเหรอค่ะในความฝันค่ะถ้าเกิดในความฝันบอกว่าท่านได้เจอคุณแม่ใหญ่ได้เจอคนมีอำนาจหรือท่านได้มีอำนาจหรือพระครุฑเนี่ยอยู่กับท่านท่านได้เจอคนที่มีอำนาจนะฮะเดี๋ยวผมดูจากไพ่ให้นะครับผมเบอร์0792มูเบอร์0792อ่ะให้อย่าใช้เลยครับเพราะว่าจะเจอแต่เรื่องที่จะทำให้เราเดือดร้อนที่เราไม่ยินยอมที่จะรับมันโดนคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เรารับผิดชอบอยู่เรื่อย0792ห้ามยืมห้ามประกันห้ามทุกอย่างจะมีคนเอาเรื่องราวมาให้เราเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจตลอดเวลานะครับส่วนที่เมื่อคืนนี้ความฝันเจอพระคุณเป็นไงนะครับเนี่ยเห็นไหมจะทำให้เรามีอำนาจจริงๆเนี่ยให้แบบบอกเลยทำให้คุณแม่ใหญ่เนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวมากขึ้นเป็นคนแข็งแกร่งมากขึ้นถือว่าความฝันนี้ดีใช่ไหมใช่ฝันดีทำให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนมีอำนาจมากขึ้นหรือแข็งแกร่งมากขึ้นครับค่ะนะคะต่อไปเลยค่ะคุณสุพจน์ต่อเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณสุพจน์นะฮะแหมโทษทีพูดเยอะคุณสุพจน์ทำการค้าเปิดอาคารพาณิชย์2ชั้นจะดีไหมร้านแต่คุณสุพจน์ไม่ได้บอกนี่ว่าคุณสุพจน์จะขายอะไรนะครับมีบอกคุณสุพจน์ครับบ้านเลขที่124/8เนี่ยดีไหมนะและเปิดค้าขายแล้วจะเป็นไงคุณสุพจน์ครับต้องขอบอกว่าเปิดอาคารพาณิชย์ร้านนี้เนี่ยเปิดไปแล้วเซ็งไปเปิดแล้วเซ็งเปิดไปแล้วไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ได้เงินมาก็ไม่ค่อยพอนะครับแล้วถามว่าพอเปิดเป็นอาคารพาณิชย์ค้าขายแล้วเป็นไงคุณสุพจน์ต้องทำเองหมดเลยทำเองทุกอย่างแม้แต่ตอนเช้ามาจัดร้านถูบ้านเปิดร้านเก็บเงินโอขายของคนเดียวหมดเลยครับจริงไหมไม่เชื่อลองถามว่าอนาคตเป็นอย่างนั้นจริงไหมลองดูก็ได้ครับผมค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณสุภาพรรู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับเลข12เดียวเลยนะอาจารย์นะอุ้ย12ธันวา12วันเสาร์แล้วก็12ธันวาก็คือ12เหมือนกันแล้วก็12/12แล้วก็เกิดวันเสาร์ด้วยนะฮะคุณสุภาพรเกิดวันที่12เดือน12แล้วก็2512วันเสาร์นะครับดูการงานนะครับแล้วก็การเงินโอ้โหมีขอเนื้อคู่มาด้วยเอานิดเดียวอาจารย์เอานิดเดียวเนื้อคู่เพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วการงานดีครับการงานคุณได้งานที่ถูกใจมากงานที่คุณถูกฉลกมากและคุณดีใจที่เจองานนี้ด้วยเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นคุณได้งานที่ดีมากส่วนเรื่องการเงินดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับดีใจกับคุณสุภาพรด้วยครับว่าการเงินดีครับผมทุกวันนี้เนี่ยการเงินตัวนี้นี่แหละหรือทำงานตัวนี้นี่แหละที่ทำให้คุณมีชีวิตฟื้นขึ้นมาได้ดังนั้นจะไปถามอยู่ใหญ่ว่าการเงินการงานไม่ดีค่ะนะคะ
ท่านต่อไปค่ะคุณจุนค่ะวันอังคารที่5กุมภาพันธ์2497นะคะถามเรื่องการงานโชคลาภจะมีหรือเปล่าคะอาจารย์อุ๊ยมีคนชมมารายการวันนี้ดีมากเลยครับวันนี้เองเหรอแหมมันดีทุกวันนะครับดีทุกวันนี่เพราะทุกอาจารย์นี่ก็จะมีเคล็ดลับมาบอกอยู่ตลอดได้รับความรู้ที่ไม่เคยรู้ก็ขอบคุณมากครับค่ะอ่ะ2เมษายนมั้ยอันนี้ก่อนอาจารย์เอาคุณจุนก่อนเองคุณจุนพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณจุนน้อยใจคุณจุนเกิดวันอาทิตย์5กุมภาพันธ์2497อุ๊ยอายุเท่าไหร่เนี่ย58แล้วใกล้ๆ59พันคลองเมืองกันกลางการงานโชคลาภมีหรือเปล่าอาการงานก่อนนะครับแล้วก็คุณจุน5กุมภาพันธ์2497โชคลาภเป็นยังไงนะครับผมดูว่าโชคลาภเป็นยังไงแต่ถามว่าโชคลาภจะมีมั้ยไม่มีผมไม่ตอบแต่ทำอย่างไรจะมีโชคลาภนี่ผมตอบได้นะครับโอ้ไพ่ราหูขึ้นมานะคะใช่หรือว่าอาจารย์ไพ่พญายมห นักกว่าราหูอีกฮะถ้าเกิดคุณจุนทำเกี่ยวเรื่องประกันชีวิตเรื่องประกันชีวิตหรือทำเกี่ยวเรื่องความตายหรือไปรับวิ่งเขาเรียกเป็นปอเต็กตึงหรือเข้าไปทำบุญกับโรงศพหรือขายเกี่ยวเรื่องความเป็นความตายหรือขายเกี่ยวเรื่องโรงศพจะเป็นโชคลาภสำหรับคุณผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คนแรกที่พูดแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่5หรือคนที่6แล้วที่บอกอย่างนั้นทำอะไรเกี่ยวเรื่องประกันชีวิตทำเกี่ยวเรื่องขายลงศพหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความตายความตายจะดีแต่ผมไม่สนับสนุนให้ทำค้าขายเกี่ยวกับเรื่องฆ่าหมูทำเคียงหมูหรือฆ่าปลาผมจะไม่แนะนำนะครับไอ้อะไรก็ได้ที่ทำแล้วคุณไม่ก่อเวรกรรมทำไปเถอะทำแล้วได้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนเช่นทำประกันชีวิตหรือเป็นหมอรักษาโรคพนักงานหรือเป็นพนักงานปอเต็กตึ๊งหรือเป็นนายพยาบาลค่ะหรือแต่อายุปูนนี้แล้วหรือไปทำบุญลงศพเยอะๆแล้วจะมีโชคนะครับตะกี้เขาถามว่าคุณจุนถามว่าการงานเป็นไงงานคุณเยอะนี่คุณไม่ได้ทำงานชิ้นเดียวทำงาน 2-3 ชิ้นน่ะมีคุณทำหมดเลยอ่ะขยันจะตายนะคะต่อไปค่ะ2เมษายน20นะคะเสาปีมาเสงขายกาแฟขายกาแฟลดน้ำหนักเป็นยังไงคะบ้างคะคุณอนงค์2เมษายน20ถามมาเรื่องอาหารเสริมวันนี้เรื่องของกาแฟและเจาะลึกขึ้นมานิดนึง2เมษายน20นะครับวันเสาปีมาเสงขายกาแฟลดน้ำหนักลดน้ำหนักเป็นไงนะครับเอ๊ะคนเดียวกันใช่ไหมอาหารเสริมไงจ้าเมื่อกี้คนเดียวกันนี่ใช่อ่ะหมายความว่ากี้ผมทายอาหารเสริมคุณถูกและทายน้ำหอมคุณถูกคราวนี้ก็เลยมาขายกาแฟอีกรอบนึงขอความยืนยันขยันเหลือเกินนะจริงอาหารเสริมกับกาแฟก็คล้ายๆกันนะอาจารย์กาแฟน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เขาก็ขายดีอุ้ยเสียงดังมากอุ้ยตัวนี้ขายดีครับอาหารเสริมเมื่อกี้คุณบอกถูกต้องคุณเอ็มนี่ไปประมาณเดี๋ยววันหลังเป็นหมอดูเองใกล้แล้วใกล้แล้วอาจารย์ใกล้เก้าอี้สั่นคลอนแล้วค่ะใกล้พี่ถันคอนเพราะอะไรวะผมจะโดนเด้งเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอ็มเป็นเมื่อไหร่อ่ะเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมบอกอาหารเสริมเขาขายดีมากคุณขายกาแฟลดน้ำหนักก็ดีเหมือนกันครับดีมากๆเลยบอกก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเห็นว่าแทมเพลตรายการของเราเนี่ยลงเมื่อไหร่แสดงว่าเวลาของเราเนี่ยหมดแล้วหมดจริงๆแต่ว่าเอ็มขอคนสุดท้ายละกันคุณธนิตสอนนะคะ67/199บ้านหลังนี้เป็นอย่างไรบ้างอุ้ยนี่คุณณัฐทิพย์ยังอยู่เลยเนี่ยเยอะอาจารย์เอาไงคะคุณธนิตเอาคุณธนิตสอนนี่ก่อนเพราะคุณธนิตสอนนี่มาตั้งนานบ้านเลขที่67ป่ะครับ67/199 67/199อยู่แล้วดีไหมนะครับแล้วก็โชคลาภเป็นยังไงนะครับ67/199นี่ข้อดีอย่างหนึ่งคืองานเยอะมากงานเยอะจริงๆมีงานให้ทำทั้งวันและงานที่บ้านหลังนี้ขยันจริงๆและมีงานเยอะจริงๆนะครับแล้วส่วนโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภต้องโชคลาภบอกตรงๆนะฮะต้องทำด้วยตัวเองถึงจะเป็นโชคให้คนอื่นทำงานเละต้องทำด้วยตัวเองตลอดต้องลุยด้วยงานด้วยตัวเองตลอดนะครับผมอ่ะดูดวงคราวนี้ผมเปิดให้แล้วนะ0906645299ผมรับแค่10คนเท่านั้นที่จะมาดูกับผมนะฮะคนเท่านั้นนะฮะ1ดวงดู1ชั่วโมง 1,000 บาทบอกแล้วนะถ้าเกิดกลัวผมแพงไม่ต้องโทรมาผมเอารับแต่คนที่มั่นใจที่อยากดูกับผม0906645299ตอนนี้คิวนี่เปิดให้แล้วนะครับแล้วคิวเต็มอยู่ด้วยอาจจะได้คิวอาทิตย์หน้านู้นนะครับ
ใช่แล้วค่ะอาทิตย์เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะโทรหาอาจารย์นะคะ0906645299แต่ว่าถ้าอยากดูแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยต้องติดตามรายการเปิดดวงเฮงๆและถ้าใครเป็นแฟนคลับประจำรายการอาจารย์วิโรจน์นะคะก็ทุกวันศุกร์หันศาลันลากันได้ครับผมรับรองว่าอาจารย์วิโรจน์ก็จะมานั่งดูดวงให้ด้วยครับผมวันนี้ดีใจว่าได้ทำเกือบหมดนะฮะแต่ว่าเชื่อว่า SMS กับโทรศัพท์นี่ยังเหลืออีกเยอะยังเหลืออยู่ด้วยนะคะก็ต้องขออภัยเหมือนกันนะคะแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะรายการเปิดดวงเฮงๆยังไงก็กลับมาพบกับเอ็มได้แล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งมานั่งรออยู่ด้วยวันในวันเสาร์แต่วันนี้ขอบคุณอย่างนึงว่าก่อนจะเริ่มรายการมีคนรายการแฟนรายการนี้ส่งโทรศัพท์มาก่อนล่วงหน้าผมยังงงเลยว่าอุ๊ยแฟนรายการเราเหนียวแน่นจริงๆยังไงขอบคุณมากนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ